เมนูต่อไปนี้เป็นชื่ออะไรนะคะชื่อโมฮิงดาค่ะโมฮิงดาอันนี้ก็คือใช้ทานตอนไหนคะใช้ตอนเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบแล้วค่ะคล้ายๆคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวไทยแล้วค่ะกินมื้อไรก็ได้แล้วค่ะวันนี้ใช้เป็นขนมจีนใช่ไหมคะใช่ขนมจีนค่ะแล้วก็กินนอกจากเช้ากลางวันเย็นแล้วเห็นว่าตอนงานเลี้ยงก็จะมีทานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำบนบ้านอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้ขนมจีนมากกว่าขนมจีนมากกว่าความหมายก็คือเขามีเส้นเยอะๆอ่ะเขาเลยมีเส้นเยอะก็เวลามีทำบนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ใครๆมีงานทอนไลน์มาเดมาใครๆแบบนี้มีเส้นเรื่องงานทอนมาเดมาค่ะค่ะงั้นเราเริ่มทำกันยังไงบ้างคะเรื่องต้มปลาน้ำจืดค่ะค่ะต้องใช้ปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดค่ะจริงๆเป็นปลาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าต้มน้ำจืดก็ที่ปลาน้ำจืดอร่อยกว่าเอาต้มใช่ไหมคะต้มค่ะแล้วก็ใส่น้ำตัวใส่ปลาค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้แล้วก็ขิงค่ะแล้วก็พริกแห้งสามสี่เม็ดป่ะเนาะค่ะแล้วแต่แล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะปรุงรสใช่ไหมปรุงรสค่ะน้ำต้มเลยนะคะน้ำต้มเลยค่ะค่ะใส่น้ำปลาสามสี่ช่องก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่ขมิ้นคนพม่าชอบขมิ้นค่ะส่วนใหญ่อาหารพม่าจะมีขมิ้นมีขมิ้นค่ะค่ะแค่นี้แล้วค่ะมีพริกป่นไหมคะพริกป่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือใส่ส่วนผสมในปลานะคะแล้วก็ต้มค่ะจนปลาสุกใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวปลาสุกแล้วเราเอามาทำอะไรนะคะก็แกะเนื้อก่อนแกะเนื้อเสร็จแล้วก็ที่เมื่อกี้นี่เราใส่ไปที่ตะไคร้ซอยตะไคร้ค่ะซอยตะไคร้อันนี้เดี๋ยวทีหลังใช่ไหมคะต้องรอทีหลังเราให้น้ำต้มแล้วก็ให้ปลาเดือดก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เราต้มปลาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นปลาที่สุกแล้วใช่ค่ะแกะก้างแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้แล้วก็เราก็ได้น้ำสต๊อกมาด้วยจากการต้มปลาแยกไว้นะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะแล้วก็ที่อันนี้ต้องเราผักก่อนนะคะค่ะผักก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เรื่องต้องใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันมีน้ำมันมีขมิ้นแล้วก็มีพริกนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็รวมด้วยต้องผักกอนี่เข็นอันนี้ตะไคร้อันนี้กระเทียมค่ะค่ะ
ั้นเราเริ่มจะเอาน้ำมันสังขารต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยค่ะแล้วก็เลื่อนตัวกระเทียมกรอบค่ะใส่หมดเลยค่ะกระเทียมให้หอมแล้วค่ะอันนี้มีผักชีรากผักชีด้วยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วผักเขียวอะไรคะพี่แจ๊ใส่กระเทียมตำกระเทียมก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเวลาดีแล้วตำกระเทียมเยอะๆค่ะตำกระเทียมเยอะๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็มีขิงด้วยค่ะพี่แจ๊ใส่ค่ะอันนี้ตะไคร้ค่ะมีตะไคร้อันนี้ขิงค่ะเอาอะไรลงก่อนคะเอาตะไคร้ก่อนนะคะตะไคร้ก่อนเวลาใส่นี่ก่อนใส่ขมิ้นก่อนนะคะขมิ้นค่ะใส่แค่ไหนคะแค่นี้พอไหมคะยกไปค่ะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งนี่นะคะค่ะโอเคค่ะกระเทียมผัดกับขมิ้นค่ะอันนี้ต้องผัดจนเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะไฟนี่ก็ควรจะเป็นไฟอ่อนๆก่อนใช่ไหมคะพี่แดนไฟเร็มก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะเราใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ค่ะใส่เยอะๆหน่อยนะคะช่วยค่ะก็ใส่ขิงใช่แล้วก็ตำด้วยขิงอันนี้ตำใช่ไหมคะทั้งตะไคร้ทั้งขิงต้องตำแล้วค่ะตำค่ะตำค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นนี่นี่แล้วขอให้สีสวยค่ะค่ะอาจารย์ก็เก่งเนาะทำกับข้าวถูกคอนดีอันนี้ต้องผัดนานไหมคะพี่แจ๊จริงๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะที่หอมแล้วค่ะผัดจนมันขึ้นจะขึ้นเกลือหอมค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเกลือค่ะแล้วก็ใส่ปลาไปแล้วค่ะมาค่ะใส่ปลาที่เราแกะก้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราไม่ต้องทำเละมากนะคะเขาไม่ต้องทำเละใช่ไหมคะแต่คนเลยค่ะผัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เนื้อปลาออกมาหน้าตาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วแบบนี้ค่ะทีนี้พอเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราทำยังไงต่อนะคะที่เราต้มปลาที่น้ำมาใส่ในใส่แอร์นะต้มปลามาใส่ในหม้อแล้วค่ะใส่ในหม้อเป็นหม้อตามด้วยใส่แรงแน่นค่ะปิดเลยเนาะเนี่ยค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะทำปลาใส่เลยค่ะรวมเลยค่ะใส่ในหม้อใส่ไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่หยวกกล้วยหยวกกล้วยค่ะกล้วยต้มสุกนะคะเอาไปใส่รวมกับน้ำต้มแล้วก็ปลาที่ผัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงก็เป็นใส่หมดเลยแบบใหญ่ไม่ต้องหั่นนะคะใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยค่ะค่ะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วก็รอต้มจนเดือดจนตัวประมาณ45นาทีแล้วประมาณ45นาทีค่ะค่ะอันนี้พอเราต้มจนเดือดแล้วแล้วเราปรุงรสด้วยอะไรบ้างคะเราต้องชิมรสชาติก่อนนะคะเราเป็นรสชาติพอดีไหมสมมติเรารสชาติยังไม่พอดีก็ต้องใส่เกลือนี่นี่ก็ได้ใส่น้ำปลาก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้ก็คือมันจะออกเป็นยังไงคะเค็มหวานเค็มหวานนิดนึงค่ะโอเคพี่แต่แล้วก็ใส่ไม่ชิมก็ได้ค่ะเอาแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ก่อนเลยไหมคะใส่ก่อนเลยค่ะใส่แค่ไหนคะพี่แต่
ครึ่งช้อนครึ่งช้อนค่ะช้อนพริกป่นนี่ใส่ไหมคะพี่ป่นไม่ใส่ค่ะพี่ป่นเวลาที่เราเกณฑ์แล้วค่ะไว้ทีหลังตอนปรุงนะคะอาจารย์ชินดุลนะคะค่ะโอเคไหมคะค่ะอร่อยแล้วค่ะเหมือนคล้ายๆน้ำยาป่าบ้านเราของเมืองไทยคล้ายๆค่ะแต่ว่าคล้ายๆกันค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ทานกับเส้นขนมจีนสำคัญน้องเจนเจนเราใส่น้ำค่ะใส่เลยน้ำซุปนี่ก็คือผ่านการเคี่ยวประมาณ45นาทีนะคะถึงจะทานได้ค่ะโอเคแล้วก็ใส่ใส่อะไรบ้างคะไข่ไข่โอเคแล้วก็กระเทียมแข็งกระเทียมเกลียวค่ะจะให้ที่หอมหอมไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะนิดหน่อยก็พอค่ะค่ะแล้วก็แป้งจอก็คือเป็นแป้งทอดนะคะใส่อยู่ไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ผักชีต้มหอมฉันก็ได้ไหมค่ะมันดีดีกว่าเลยอร่อยกว่าเลยเลยแล้วก็พริกป่นพริกป่นอันนี้คือตามชอบจะตามชอบค่ะค่ะใส่นิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็มะนาวแค่นี้แหละค่ะค่ะก็อันนี้เมนูนี้ชื่อว่าโมฮิงดาโมฮิงดาทานตอนเช้าส่วนใหญ่ก็เช้าอาหารเช้าแล้วค่ะอาหารเช้าแล้วก็ทำบนบ้านมีเรียนอาหารเวลามีงานมีงานเรียนก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะถ้ามีงานเลี้ยงก็คือเมนูนี้จะขาดไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็คนปกติก็แล้วแต่ว่าจะทานมื้อไหนเช้ากลางวันเย็นได้ใช่จ้ะใช่จ้ะค่ะชื่อว่าโมฮิงกาโมฮิงกาหรือเราจะเรียกว่าเป็นขนมจีนเป็นขนมจีนน้ำยาพม่านะคะค่ะโอเค